ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพูดถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นหัวใจแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลและประชาชนและเสริมสร้างการพัฒนาประเทศในทุกด้านเลยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าและที่สำคัญต้องมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่ว่าถ้าปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วความรู้ความสามารถอันเลอเลิศก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้แก่ประชาชนท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคณบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยและได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีอีกด้วยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์นะคะเช่นเคยค่ะในช่วงของวันศุกร์เจอกันกับดิฉันธนัทธรสุขดีนะคะพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เรียกว่าใกล้ตัวเรามากเพราะตอนนี้เรื่องของโควิด -19 นะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคของไวรัสเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดและก็ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะหลายคนงงเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วเรื่องของธรรมาภิบาลประชาธิปไตยมันจะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณนุชประภาโมกศาสตร์นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ตอนนี้คุณนุชประภาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธนัทพรและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะต้องถามอย่างแรกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนพอฟังชื่อหัวข้อในวันนี้ค่ะอาจจะรู้สึกสงสัยนะคะเรื่องของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดและก็เรื่องของธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นมายังไงมันจะมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงคะค่ะขออนุญาตเล่าถึงที่มาที่ไปของรายงานวิจัยชิ้นนี้นิดนึงนะคะพอดีทางสถาบันปกเก้าสำนักแต่ละพัฒนาเนี่ยได้ร่วมกับทาง Asian Democracy Research Network นะคะซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับประชาธิปไตยของเอเชียเนี่ยก็ได้มีการกำหนดหัวข้อการทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับ Pandemic Crisis and Democratic Governance in Asia นะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีการทำวิจัยในเรื่องนี้นะคะส่วนประเทศที่มีการร่วมวิจัยเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันเนปาลฟิลิปปินส์อินโดญี่ปุ่นมาเลเซียอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้มีการทำการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการวิกฤตนะคะหรือ crisis management ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการใช้มาตรการต่างๆออกมาเพื่อควบคุมหรือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งมาตรการที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในช่วงแรกๆที่มีการระบาดก็คือการประกาศล็อกดาวน์นะคะก็คือประกาศปิดพื้นที่ในกรุงเทพและมณฑลรวมถึงต่างจังหวัดเนี่ยที่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีมาตรการมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินออกมานะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดทีนี้การที่ประเทศไทยก็คือเป็นประเทศแรกนะคะที่เหมือนกับว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศแรกที่พบว่ามีการระบาดนอกประเทศนะคะแล้วก็เหมือนกับในช่วงนั้นเนี่ยคือเราจะมีการทำการถอดบทเรียนถึงความสำเร็จของรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิดในช่วงนั้นว่าความสำเร็จประการแรกที่เราพบเลยก็คือว่าคือเหมือนกับว่าเป็นธรรมาภิบาลเหมือนกับในเรื่องของการประกาศมาตรการออกมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการประกาศล็อกดาวน์ที่ทำได้ในทันทีในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดค่ะ3เดือนแรกก็คือในช่วงมีนาถึงมิถุนาปี63นอกจากนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการประกาศใช้ไปแล้วประมาณ11ครั้งและจะมีการดำเนินการขยายพรกฉุกเฉินออกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีเริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นทีนี้ก็ความสำเร็จในส่วนต่อมาเนี่ยที่เราพบก็คือว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีระบบสาธารณสุขในเรื่องของการแพทย์พยาบาลรวมถึงมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดีเนี่ยนะคะเลยเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เหมือนกับมีการรองรับการควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีในช่วงแรกนะคะในการระบาดแล้วก็ในเรื่องของอาสาสมัครหรืออสม.ที่ประจำอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศจำนวนกว่า 72,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็เลยทำใหการเหมือนกับควบคุมโรคเนี่ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าหลังจากมีการระบาดระลอก2ที่สมุทรสาครใช่ไหมคะค่ะก็เหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับมาตรการต่างๆที่เคยเยียวยาเนี่ยก็คือเหมือนกับได้มีผลกระทบแล้วก็เหมือนกับทำให้ประชาชนเนี่ยก็เริ่มมีความเหมือนกับคือความเชื่อมั่นในตัวของรัฐเนี่ยก็ลดลงไปมากทีเดียวนะคะจนกระทั่งมีการระบาดระลอกที่3ที่ทำให้เหมือนกับว่าทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเหมือนกับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะคะค่ะนะคะนี้ในเรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยค่ะก็คือเราอาจจะเกิดไปในเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐบาลทั้งมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของทั้งภาคประชาชน SME ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยรวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาตรการในการเข้าวัคซีนซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เราบอกว่าในช่วงต้นปีนะคะบอกว่าวัคซีนเนี่ยจะมาในช่วงกุมภาก็คือต้นปีเนี่ยก็คือจะมาล็อตแรกแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยการระบาดระลอกที่2ก็ยังดำเนินไปต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งพอมีข่าววัคซีนมาก็อาจจะเกิดความชะล่าใจทั้งในฝ่ายทุกหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายประชาชนคือบางส่วนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังหรือว่ายกกาดขึ้นเนี่ยเราก็ยังทำกันอยู่
อยู่เป็นปกติคือทำมาโดยตลอดนะคะทีนี้พอมามีข่าวเกี่ยวกับการระบาดระลอกที่3หรือคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยค่ะที่มีการไปสถานบันเทิงแล้วก็มีการเหมือนกับการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้โควิดระลอกที่3เนี่ยส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนอย่างรุนแรงแล้วก็มาตรการของภาครัฐในช่วงนั้นเนี่ยคือเนื่องจากเป็นช่วงสงกรานต์จะมีการเดินทางกลับต่างจังหวัดภาครัฐก็ยังไม่มีมาตรการล็อกดาวน์เหมือนในระยะแรกก็คือการระบาดรอบแรกดังนั้นมันเลยทำให้ภายในไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยค่ะคือจากที่มีการระบาดแค่ในกรุงเทพเชื้อเนี่ยก็ได้กระจายไปทั้ง77จังหวัดภายในไม่ถึงระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ดังนั้นมาตรการที่มันเหมือนกับผ่อนคลายหรือไม่ได้เข้มแข็งเหมือนครั้งก่อนเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุทำให้การบริหารจัดการวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่3เนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพนะคะก็เลยทำแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับการบริหารจัดการวิกฤตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและจริงจังในการบังคับใช้นะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเหมือนกับศักยภาพหรือความสามารถในด้านของการสื่อสารคือจริงๆเนี่ยเรามีสบค.นะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กลไกกลางในการสื่อสารในเรื่องของโควิด-19 ให้ประชาชนนะคะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับการรับวัคซีนด้วยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับพอระบาดระลอกที่3แล้วทุกอย่างมันก็เหมือนกับทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นอิมเมอร์เจนซีไปหมดเลยค่ะเหมือนกับทำคือการบริหารจัดการเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าด้วยตัวไวรัสเองเนี่ยมันเป็นเชื้อที่เหมือนกับกลายพันธุ์ด้วยเราได้รับ B.1.1.7 จากที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาด้วยรวมถึงสายพันธุ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การจัดการสถานการณ์วิกฤตเนี่ยยิ่งไม่สามารถแบบทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนในการระบาดระลอกแรกนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นการศึกษาค่ะว่าสาเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ไทยเราเนี่ยในระลอกแรกสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามาจอบลงในระลอกที่2และระลอกที่3ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงต้องมีการวิจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของงานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยในการศึกษาเราตั้งเป้าหมายว่าจะศึกษายังไงบ้างวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้มียังไงบ้างคะก็ทำการศึกษาสถานการณ์ของโควิด-19ในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงมาตรการของรัฐในการตอบสนองต่อการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤตนะคะว่าเป็นอย่างไรรวมถึงศึกษาอาจจะเป็นในเรื่องของบทเรียน lesson learned ในเรื่องของการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตของรัฐบาลนะคะว่าเป็นอย่างไรก็ในส่วนของข้อค้นพบอย่างที่ได้เรียนไปอะค่ะว่าพอหลังเกิดการระบาดระลอกที่3ปุ๊บเนี่ยคือมันเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะมากก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนหรือว่าการกระจายวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะหรือปัญหาการที่รัฐไม่เปิดให้มีวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนรวมถึงความล่าช้าในการกระจายวัคซีนด้วยนะคะซึ่งมันทำให้เหมือนกับคือจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการควบคุมทั้งในเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจแต่พอมีปัญหาในเรื่องของความไม่เชื่อมั่นหรือความล่าช้าในการกระจายวัคซีนเนี่ยมันเลยทำให้ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยมันเป็นสัญญาณว่าแบบมันค่อยๆจะเริ่มแบบไม่เป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนะคะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจกับสุขภาพฟื้นฟูเนี่ยคือวัคซีนแต่ในเมื่อเราเผชิญกับปัญหาว่าโอเคเมื่อมีวัคซีนมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นที่จะไปฉีดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเรื่องของการกระจายวัคซีนยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงรวมถึงตอนนี้เนี่ยเรามีวัคซีนแค่2นี้ก็คือ2ประเภทก็คือมี AstraZeneca กับ Sinovac ค่ะซึ่งก็เป็นวัคซีนที่อย่าง Sinovac เนี่ยองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ให้การรับรองใช่มั้ยคะค่ะส่วน AstraZeneca เนี่ยคือในไทยเนี่ยจะมีการให้การรับรองวัคซีน4ประเภทก็คือ AstraZeneca Sinovac Johnson & Johnson แล้วก็ Moderna ส่วน Sinopharm เนี่ยกำลังรอขึ้นทะเบียนรับรองจากอย.ค่ะแต่ว่าในส่วนที่ประเทศไทยรับมาตอนนี้ก็คือจะมีแค่2ชนิดก็คือมี AstraZeneca กับ Sinovac ค่ะแล้ว
ในส่วนของความล่าช้าของวัคซีนหรือความไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันก็เลยมีผลกระทบอาหารในเรื่องที่ว่าการคือเหมือนกับกับอัตราการกระจายของไวรัสเนี่ยหรือจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดว่าในเรื่องของการที่รัฐไม่สามารถมีมาตรการที่จริงจังในการมาควบคุมรวมถึงความล่าช้าของวัคซีนเองเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาในด้านที่ไม่ค่อยจะสู้ดีในทั้งในด้านเศรษฐกิจและสุขภาพค่ะนะคะทีนี้จากการศึกษาในครั้งนี้เราศึกษาจากอะไรบ้างคะเป็นเรื่องของติดตามข่าวสารเอกสารหรือเรามีการสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มไหนไหมคะก็ในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการศึกษาผ่านการวิเคราะห์อะค่ะตัวผู้ใจรวมถึงศึกษาจากเอกสารบทความต่างๆนะคะแล้วก็นำในเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็ประชาธิปไตยมาวิเคราะห์ค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงโรคระบาดใหญ่กับการบริหารจัดการรัฐที่จะต้องมีธรรมาภิบาลเนี่ยมันย่อมไปด้วยกันถูกไหมคะถ้าเราจะแก้ปัญหาสถานการณ์ในภาวะวิกฤตคือการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตเนี่ยหากไม่มี democratic governance เนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นฉะนั้นเราจะสะท้อนออกมาในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีของวัคซีนกับกรณีของการแพร่ระบาดระลอก3จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสต่างๆคือรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารที่แม้จะมี single command ก็คือมีการสื่อสารผ่านสบค.ซึ่งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะในการสื่อสารอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ประชาชนแต่ที่ผ่านมาจะพบว่าการสื่อสารเนี่ยยังมีปัญหาเนื่องจากอย่างตอนนี้เนี่ยแม้จะมีวัคซีนมาแล้วแต่ประชาชนก็ยังสับสนเหมือนกันว่าตกลงว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนด้วยค่ะว่าจะให้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือจะเลื่อนไปก่อนหรือจะสามารถ walk in ได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังมีความสับสนตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจของรัฐบาลนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของความไม่เชื่อมั่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะอย่างกรณีที่เห็นได้ชัดเนี่ยค่ะที่คือความไม่เชื่อมั่นนะคะมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยประเทศเดียวที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในวัคซีนในประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างยกตัวอย่างคือกรณีของฮ่องกงอะค่ะที่มีข่าวมาว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องทิ้งวัคซีนเป็นล้านล้านโดสนะคะเพราะว่าประชาชนไม่ยอมฉีดค่ะแล้ววัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ด้วยซึ่งเป็นตัววัคซีนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่เหมือนกับว่าเป็นที่นิยมของประชาชนนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของประสิทธิภาพอะไรต่างๆก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดรัฐไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เกิดความเชื่อมั่นและไม่สามารถบริหารจัดการเหมือนกับว่าการกระจายวัคซีนให้เพียงพอแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้เกิดการนำเข้าวัคซีนทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องยากนะคะในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ในการที่เราจะเหมือนกับว่าผ่านมันไปได้เนื่องจากคือมันเป็นสถานการณ์วิกฤตที่คนก็รอคอยการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพที่สุดนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมาเร็วที่สุดค่ะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะจากการฟังเมื่อสักครู่นี้แน่นอนตอนนี้ประเทศไทยเราก็คืออย่างที่บอกมี2ตัวคือแอสตราเซเนกากับชินโนแวคที่ในฐานะนักวิชาการค่ะในเมื่อตอนนี้มี2ตัวเข้ามาการสื่อสารของภาครัฐคุณอุปภามองว่าต้องควรจะทำยังไงเพิ่มเติมบ้างถึงจะทำให้ประชาชนณตอนนี้อย่างน้อยๆก็คืออาจต้องมีเหตุมีผลในการรับฟังแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐมากขึ้นหรือยังไงคะเราควรจะต้องทำยังไงบ้างในสถานการณ์แบบนี้เพราะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ตั้งคำถามมากมายในเรื่องของวัคซีนทางเลือกนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกเรื่องของการสื่อสารว่าจะจองได้ที่ไหนอย่างไรคือมันดูค่อนข้างจะสับสนเราควรจะต้องมีแนวทางยังไงบ้างที่คิดว่ารัฐน่าจะต้องทำแบบนี้ประชาชนถึงจะเชื่อมั่นมากขึ้นหรือเข้าใจมากขึ้นนะคะคือโดยหลักจริงๆอะค่ะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความชัดเจนและการที่ปฏิบัติให้เห็นได้จริงนะคะก็คือความชัดเจนเรื่องที่ว่าสมมติการจะนำเข้าวัคซีนเนี่ยคือปัญหาเลยคือรัฐทำไมต้องจำกัดไว้แค่2
สองประเภทก็คือแอสตราเซเนกากับซิโนแวคแล้วทั้งที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองอะค่ะแต่ว่าได้รับการรับรองเฉพาะในไทยแล้วทีนี้คำถามคือว่าประชาชนนะคะคือเวลาเราจะซื้ออะไรอะค่ะเราก็ต้องเหมือนกับว่าคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ซื้อไปแล้วจะคุ้มค่าและดีที่สุดในแง่นี้เนี่ยมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าในเมื่อวัคซีนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและตอบสนองต่อประชาชนที่สุดน่าจะเป็นอะไรนะคะก็ตรงนี้ก็คือเป็นคำถามเป็นข้อสงสัยอันนึงละกันว่าก็คืออาจจะต้องให้เหมือนกับข้อสะท้อนนะคะว่าเพราะอะไรจึงไม่สามารถนำวัคซีนที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดนำเข้ามาได้นะคะอันที่สองก็คือ เราพูดถึงความชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ประเด็นวัคซีนไปแล้วเนี่ยคือในเรื่องของความโปร่งใสหรือว่าการกระจายวัคซีนให้เร็วเนี่ยค่ะมันก็แน่นอนมันมีข้อจำกัดอยู่แล้วเพราะว่าเรารับวัคซีนมาเนี่ยเราก็รับเป็นล็อตๆใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่า เราจะสามารถรองรับซื้อวัคซีนแล้วรองรับประชาชน70ล้านคนในประเทศได้ในทีเดียวแต่ว่าในข้อจำกัดนี้เนี่ยการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยเองก็เป็นความท้าทายหรือว่าเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องมีการวางแผนก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมที่สุดนะคะอันนี้คือประเด็นที่สองส่วนในเรื่องของตัวของความเชื่อมั่นเนี่ยค่ะมันก็อยู่ที่การทำหน้าที่ของรัฐบาลนะคะคือจริงๆเนี่ยเรามีการสื่อสารที่เยอะมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการในเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงความคิดเห็นเยอะมากแต่ในเรื่องของความชัดเจนและการเหมือนกับว่าการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยยังขาดตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นการที่จะเรียกคืนความเชื่อมั่นเนี่ยรัฐต้องทำให้เห็นในเชิงเป็นประจักษ์มากขึ้นนะคะว่าจริงๆเนี่ยทำได้อย่างที่เคยกล่าวไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่น่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดนะคะในสภาวะเช่นนี้นะคะเพราะว่าประชาชนรอคอยการมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสามารถแบบฉีดแล้วสามารถป้องกันไวรัสอะไรอย่างเงี้ยได้จริงอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคือวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคงคำถามนี้แต่ว่าคืออย่างที่เรียนไปก็คือประชาชนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์เลือกวัคซีนด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือรัฐยังคงเป็นผู้กำหนดให้ก็คือว่าอย่างรัฐบอกชัดเจนเลยนะคะว่าหรือผู้ที่มีบทบาทหรือหน้าที่ในการนำเข้าวัคซีนเนี่ยเขากล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐเนี่ยจะต้องเป็นคนกำหนดนะคะว่าจะให้ประชาชนได้รับวัคซีนชนิดไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีการทำประชามติจากประชาชนมากกว่าว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้วัคซีนยี่ห้อไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยมันในช่วงระยะหลังเนี่ยมันทำไมถึงลดลงนะคะค่ะทีนี้แน่นอนพอพูดถึงว่าการที่ประชาชนจะได้มีสิทธิ์เลือกหรือว่าลงประชามติน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าทางรัฐเองอาจจะมีเหตุผลในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการติดต่อกับทางบริษัทวัคซีนต่างๆตรงนี้เนี่ยคิดว่าในข้อนี้รัฐเองควรจะต้องทำยังไงบ้างอย่างเช่นว่าอาจจะต้องออกมาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ไหมหรือต้องออกมาเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนอย่างน้อยก็ต้องได้เข้าใจในส่วนหนึ่งว่าเพราะอะไรถึงไม่สามารถติดต่อบริษัทนั้นได้เพราะอะไรถึงไม่สามารถติดต่อวัคซีนตัวนี้ได้แบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ไหมคะจริงๆควรค่ะควรเพราะว่าการที่มีการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อการซื้ออย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นหลักหนึ่งในหลักของ democratic governance อยู่แล้วในเรื่องของความโปร่งใสนะคะคือเวลามีการทำสัญญาการซื้อขายเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะในเรื่องของราคาของวัคซีนเองหรือว่าในเรื่องต่างๆนะคะที่ควรจะมีการเปิดเผยสู่สาธารณะก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อมั่นอย่างดีนะคะแล้วตอนนี้คือเราเนี่ยมีการกู้เงินเหมือนกับในช่วงแรกเนี่ยที่มีการบริหารจัดการวิกฤตโควิดเนี่ยรัฐได้มีพรกกู้เงิน1ล้านล้านแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าเงินหมดเกลี้ยงก็คือเงินหมดแล้วจึงจำเป็นต้องกู้ในพรกฉบับที่2คือที่เรียกว่าพรกกู้เงิน
ฉบับที่2กรอบวงเงินไม่เกิน5 แสนล้านบาทค่ะแล้วก็มีการเหมือนกับว่าประกาศใช้ไปเมื่อวันที่25 พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ตรงส่วนนี้เนี่ยรัฐเนี่ยก็บอกว่าจะมีการนำเงินมาแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 เป็นวงเงิน 30,000 ล้านแล้วก็นำมาช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่รับผลกระทบเป็นวงเงิน 300,000 ล้านรวมถึงนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบจากโควิดเป็นวงเงิน 170,000 ล้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นคือถ้าวงเงินเป็นกู้เนี่ยค่ะ 500,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่วงเงินที่เป็นจำนวนน้อยๆก็คือเป็นวงเงินที่เป็นส่วนที่ประชาชนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการจ่ายคืนในอนาคตเพราะฉะนั้นการกู้เงินมาเพื่อที่จะมาเยียวยาในสภาวะวิกฤตเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นแต่ว่าในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเช่นการนำเงินไปอย่างเช่นบอกว่าไปเหมือนกับไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนำไปใช้อย่างไรรวมถึงแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิดเนี่ย30,000 ล้านเนี่ยนำไปใช้อย่างไรตรงนี้คือเป็นหน้าที่ของรัฐเองนะคะว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้แก่สาธารณะเพื่อที่จะให้เกิดการตรวจสอบและความโปร่งใสนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกรูปแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งให้กับรัฐบาลค่ะค่ะนะคะฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะเนื้อหาข้อมูลตรงนี้ว่าเรื่องของการศึกษาในครั้งนี้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมหรือยังมีเนื้อหาตรงไหนน่าสนใจอีกบ้างพักกันสักครู่เจอกันช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าขึ้นชื่อว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลายหรือว่าเห็นต่างซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่สิ่งแห่งสถาบันพระปกเกล้ายิ่งขัดแย้งเนี่ยยิ่งต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเลยแหละครับเพียงแต่ประชาชนต้องแยกแยะให้ออกว่านักการเมืองหรือพรรคไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่เลือกพรรคนั้นทำให้พี่นึกถึงวาทะของดร.ประจักษ์ก้องกีรติที่ว่าการเลือกตั้งคือกลไกแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ต้องรบราฆ่าฟันซึ่งดร.ประจักษ์ก้องกีรติมีผลงานเด่นๆในฐานะนักวิชาการคือการลงพื้นที่สนทนากับคนการเมืองผู้สมัครส.ส.ผู้ลงคะแนนและหัวคะแนนในหลายพื้นที่เพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย Australian National University ที่มีชื่อภาษาไทยที่เจ้าตัวตั้งชื่อตำราว่าเจ้าพ่อกระสุนปืนและหีบการเลือกตั้งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียด
สายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้นดินพระทรงสร้างมาอย่างไรคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งผมอยากได้รัฐบาลที่ดีที่ยึดหลักนิติธรรมหลักความยุติธรรมและเสมอภาคโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่แทรกแซงองค์กรอิสระรวมถึงเคารพกติการัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงมติมาแล้วขอมากไปหรือเปล่าครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าไม่หรอกครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเหมือนที่จอร์จวอชิงตันเคยกล่าวเอาไว้ว่าการปฏิบัติที่เป็นธรรมคือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาลจอร์จวอชิงตันก็คือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้นำที่สร้างรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและมีการคลังที่ดีถ้าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนอเมริกันและนักประชาธิปไตยในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณนุประภาโมกษาในฐานะวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุยกันถึงเรื่องราวของวิกฤตการแพร่ระบาดและก็ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะใครที่ฟังตั้งแต่ช่วงแรกจะเห็นเลยว่าที่มาที่ไปของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมันเกิดขึ้นหลายระลอกนะคะแล้วก็มีผลให้เกิดขึ้นต่างๆนานามากมายทีนี้ต้องถามแบบนี้ค่ะว่าเมื่อสักครู่เราพูดคุยถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนไปแล้วการสื่อสารต่างๆที่มันอาจจะทำให้มีความสับสนนะคะระหว่างเราศึกษาในเรื่องนี้เราพบเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรที่น่าหนักใจบ้างไหมคะก็คือปัญหาที่พบเจอค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะเพราะว่าเรามีระยะเวลาที่จำกัดในการทำวิจัยแล้วก็คือโควิดเนี่ยมันเป็นลองเทอร์มอะค่ะคือแปลว่าไม่ได้หมายความว่าวิจัยจบไปแล้วคือโควิดจะจบเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะทีนี้ค่ะนอกจากนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกันกับเวลาเราไปเข้าไปอ่านในแหล่งข่าวต่างๆเนี้ยค่ะอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องมีการคัดกรองและกันกรองข้อมูลนิดนึงค่ะค่ะพอดีเลยกำลังจะถามเรื่องของข้อมูลหรือเรื่องของพวกเฟคนิวส์เพราะว่าตอนนี้นะปัจจุบันต้องบอกเลยว่าประชาชนเนี่ยพยายามจะติดตามข้อมูลจากหลายๆแหล่งข่าวแต่แน่นอนหลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นว่าจะเกิดเฟคนิวส์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจบางครั้งมีผลต่อการตัดสินใจด้วยอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนนะคะเรื่องของการฉีดเข้าไปแล้วมีผลอะไรอย่างไรบ้างบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกลุ่มผู้ไม่พึงประสงค์ดีนี่แหละอาจจะแชร์ข่าวที่ค่อนข้างจะทำให้เกิดกระแสที่ไม่ค่อยดีตรงนี้ค่ะมองตรงนี้ยังไงบ้างคะในเรื่องของเฟคนิวส์หรือข้อมูลที่มันบิดเบือนนะคะ
คือในอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะเห็นข่าวที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเหมือนกับว่าการเป็นผู้บริโภคสื่ออะค่ะหรือเป็นผู้บริโภคข่าวสารต่างๆเราอาจจะต้องมีมองมาที่ในเรื่องของการรู้เท่าทันในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรู้เท่าทันเองเนี่ยอย่างสะท้อนออกมาก็เช่นการอาจจะเปิดรับจากหลายแหล่งมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อในทีเดียวว่าเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดว่าที่เราอ่านไปเนี่ยมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องมีการตรวจสอบซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าอย่าเพิ่งเชื่อในครั้งแรกที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวของผู้รับสารเองอาจจะต้องมีการรู้เท่าทันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดคือเป็นการเหมือนกับว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากอยู่แล้วทั้งในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความวิตกกังวลว่าตัวเองจะได้รับเชื้อหรือว่าเมื่อได้รับเชื้อแล้วหลังจากนี้จะมีการรักษาเยียวยายังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะคือคนเนี่ยจะมีความตระหนกแล้วก็กังวลไปมากพอสมควรแล้วพอมาเจอกับเฟคนิวส์อะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้คนอาจจะวิตกกังวลมากขึ้นและเกิดความเครียดมากขึ้นฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันก็คือเราควรจะป้องกันโดยตัวเราเองก่อนค่ะว่าแบบเวลาเราเลือกรับข่าวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก่อนแชร์ข้อมูลก็อาจจะต้องย้อนดูว่ามันจริงไม่จริงอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแน่นอนเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเช็คว่าเพจที่อ่านน่าเชื่อถือแค่ไหนวันที่ที่ลงนะคะเป็นวันที่ปัจจุบันไหมหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้หลายคนจะเห็นปุ๊บตกใจรีบแชร์พอยิ่งแชร์ปุ๊บอ้าวยิ่งกลายเป็นกระแสก็จะยิ่งตื่นตระหนกกันเข้าไปใหญ่เมื่อสักครู่คุณนุชประภาพูดไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยทีนี้แน่นอนพอมันเกิดผลแบบนี้อ่ะมันมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจยังไงเกิดขึ้นบ้างณปัจจุบันที่ทางนักวิชาการมองว่าโอ้มันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ค่ะคือจริงๆจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ละลอกแรกอยู่แล้วแล้วก่อนที่จะมีโควิดระบาดในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่ก่อนแล้วด้วยซ้ำค่ะฉะนั้นพอมาละลอกที่3เนี่ยแน่นอนว่าเราหนักนะคะก็คือได้รับผลกระทบหนักมากคือจริงๆถ้าวัดจากตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยค่ะบอกว่าจำนวนหนี้ครัวเรือนของปี64เนี่ยค่ะพุ่งขึ้นนะคะเป็น 91% ของ GDP ส่วนหนี้สาธารณะเนี่ยก็คือพุ่งขึ้นเหมือนกันเป็นเกือบ 60% ของ GDP นะคะหลังจากที่มีพรก.กู้เงินฉบับล่าสุดออกมาคือจะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการวิกฤตสาธารณสุขกับการจัดการเศรษฐกิจเนี่ยคือจริงๆมันเป็นอาจจะเรียกว่ามันเทรดออฟอะค่ะเหมือนกับมันต้องแลกกันว่าคือถ้าจะเอาสุขภาพเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเสี่ยงเศรษฐกิจหรือถ้าจะยอมเสี่ยงสุขภาพเนี่ยคือเราอาจจะต้องแลกกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าเพราะอะไรตัววัคซีนจึงเป็นปัจจัยที่จะมาฟื้นฟูทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศนะคะฉะนั้นก็ให้เหมือนกับว่าให้มองว่าคือเศรษฐกิจเนี่ยกระทบกับคนทุกระดับและทุกเซกเตอร์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมารัฐก็มีมาตรการต่างๆออกมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าประกาศใช้มาตรการเพื่อเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเราชนะนะคะมาตรการม.33เรารักกันมาตรการคนละครึ่งที่มีถึงเฟสที่3แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่ออกมาเพื่อที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นแรงงานอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบผู้ที่ทำกิจการธุรกิจ SME ต่างๆอะไรประมาณนี้มีการให้เงินกู้ซอฟท์โลนหรืออะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะเยียวยาแต่ทีนี้อย่างที่เรียนไปว่าปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูกลับมาได้เร็วที่สุดคือความเชื่อมั่นรวมถึงการกระจายวัคซีนนะคะเพราะถ้าเกิดยังมีเหมือนกับว่าข่าวกระแสในเรื่องที่วัคซีนไม่พอหรือคนไม่กล้าฉีดอย่างเงี้ยค่ะคือจำนวนผู้ติดเชื้อนิวเคสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นคือโควิดมันก็ไม่จบสักทีฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปคือวัคซีนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งอันหนึ่งที่สำคัญมากนะตอนนี้ค่ะที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาเพราะว่าอย่างในต่างประเทศอย่างเราเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยต่างประเทศเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้มีการฉีดวัคซีนฟรีอย่างที่อเมริกาเนี่ยค่ะก็มีคือวัคซีนหลักๆของเขาเนี่ยจะมี3ตัวก็คือไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าอเมริกาเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ฟรีนะคะลงทะเบียนแล้วก็ไปรับตามคือเขาจะเปิดตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนโรงพยาบาลสนามฟุตบอลหรือแม้กระทั่งโรงแรมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะที่แบบเป็นที่สาธารณะที่ทำให้ประชาชนเข้าไปรับบริการได้เนี่ยค่ะคือความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนของเขาเนี่ยและการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ในที่นี้พอย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเรายังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอย่างที่เรียนไปแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการผูกขาดวัคซีนนะคะเหมือนกับยังไม่เปิดวัคซีนทางเลือกสักทีอะไรประมาณนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนเนี่ยมันยิ่งค่อยๆเรียกว่าพังลงเรื่อยๆอะค่ะฉะนั้นความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการกระจายวัคซีนค่ะก็ควรจะเป็นบทเรียนอาจจะต้องเป็นปัจจัยสำคัญมากที่อาจจะต้องมีการทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะคะทีนี้ขออนุญาตถามเรื่องของการเยียวยาชดเชยบ้างเพราะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการแพร่ระบาดเรื่องของธรรมาภิบาลเราจะมองไปถึงเรื่องของการเยียวยาชดเชยตรงนี้ด้วยได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้เลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันพังลงหลายคนตกงานหลายคนปิดกิจการมีผลกระทบอย่างหนักในเรื่องของอาชีพนะคะรัฐบาลเองควรจะต้องมีการเยียวยาชดเชยที่ดีกว่านี้ไหมหรือว่าณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ในสายตาของนักวิชาการนะคะค่ะความจริงถ้าพูดถึงการเยียวยาเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการเยียวยาในเรื่องของเงินโอนเป็นหลักก็คือโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ให้ผู้มีสิทธิ์มาลงทะเบียนอะไรประมาณนี้คือเป็นการเยียวยาในระยะสั้นแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าในเมื่อตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วเพราะว่าหนี้สาธารณะเราพุ่งสูงมากรวมถึงหนี้ครัวเรือนทีนี้พอโอเคเราอาจจะกู้เงินมาระยะสั้นเราอาจจะพอประคับประคองไปได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ดีนักแต่ว่าในระยะยาวคือหลังโควิดจบเนี่ยค่ะคือเกรงว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจตามมาเพราะว่าหนึ่งคือเหมือนกับรัฐขาดดุลงบประมาณติดต่อเนื่องหลายปีแล้วเพราะว่าเหมือนกับการจัดเก็บภาษีรวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณะของรัฐเนี่ยคือในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกระทรวงกลมเนี่ยมันยังไม่ได้มีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างดีพอนะคะเราจะเห็นว่าการจัดสรรงบเนี่ยก็ยังทุ่มไปให้กับกลาโหมหรือว่าในเรื่องของส่วนอื่นๆแต่ว่าในเรื่องของงบที่จะมาเยียวยาโควิดเองหรือว่างบที่จะมาพัฒนาระบบเขาเรียกว่า social security อะค่ะคือหลักประกันทางสังคมในบ้านเราอะยังมีจำกัดและยังมีน้อยอย่างงบสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะกลับมาพิจารณาในเรื่องของการบริหารจัดสรรงบประมาณด้วยอะค่ะในอนาคตเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราสามารถฟื้นตัวกลับมาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าในเรื่องของในขณะนี้เนี่ยพบว่ารายจ่ายสาธารณะเนี่ยมันสูงแล้วก็การกู้เงินเนี่ยคืออาจจะต้องจำเป็นต้องกู้ในช่วงนี้ก็จริงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีเพราะอาจจะมีในเรื่องของfiscal mismanagement ก็คือเป็นการบริหารจัดการการคลังที่อาจจะคือใช้คำว่าอาจจะล้มละลายอะค่ะแต่ว่าถ้าเรายังมีการใช้จ่ายเกินไปขนาดนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็อาจจะมีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นได้ดังนั้นที่ดีที่สุดคือการบริหารจัดการงบประมาณการจัด prioritization ของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันควรจะนำมาเยียวยาในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการสังคมที่จะมาเป็นตาข่ายรองรับแรงกระแทกจากคนที่ไม่สามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจในณตอนนี้ก็คือทั้งแรงงานอิสระแรงงานนอกระบบหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆหรือว่าจำนวนคนที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะที่ไม่มีงานแล้วก็ขาดรายได้อย่างเงี้ยค่ะคือควรจะเอามาเยียวยาแล้วก็ชดเชยในตรงส่วนนี้ก่อนเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาโรคระบาดแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ภาวะล้มละลายทางการคลังค่ะคือการจัดลำดับ prioritization ของการจัดสรรงบประมาณจึงมีความสำคัญอย่างมากในการจัดการวิกฤตค่ะนะคะทีนี้ก่อนจะปิดท้ายรายการในวันนี้ค่ะให้ฝากถึงความห่วงใยหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราววิกฤตการการแพร่ระบาดในครั้งนี้สักเล็กน้อยก่อนที่จะหมดเวลารายการในวันนี้ค่ะเผื่อว่ามีความห่วงใยตรงไหนอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะก็วิกฤตโควิด19ก็เป็นวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบให้กับคนจำนวนมากนะคะทุกชนชั้นทุกคนได้รับผลกระทบทุกเซกเตอร์เหมือนกันคือการบริหารจัดการเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็แบบคำนึงถึงประชาชนมากขึ้นนะคะว่าแบบ
ในสภาวะเช่นนี้เนี่ยเราควรจะมีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการกระจายวัคซีนส่งเสริมในเรื่องของหลักประกันทางด้านสังคมให้สวัสดิการให้เงินเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเหมือนเราจะจมน้ำเราก็ต้องโยนห่วงยางไปช่วยฉะนั้นเงินเยียวยาเนี่ยมันก็เลยจำเป็นในช่วงนี้แม้ว่าเราอาจจะต้องมีการกู้ยืมเงินอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดคือสุขภาพเนี่ยเวลาเจ็บป่วยมาคืออย่างตัวเราเองอ่ะเราก็ยังจะต้องมีเงินเท่าไหร่เราก็ยังจะต้องเอาสุขภาพเราคืนมาถูกไหมคะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เหมือนกันว่ารัฐก็จำเป็นจะต้องมีการเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะฝากในเรื่องของการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณนะคะลำดับความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้การจัดการ crisis management การจัดการในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันสามารถคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแทนที่เราจะนำเงินไปใช้ในส่วนที่อาจจะสามารถชะลอไว้ก่อนได้เราก็เอานำเงินมาใช้ในสิ่งที่จำเป็นก่อนอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีทางนึงนะคะแล้วก็อยากจะฝากในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยค่ะว่านอกจากที่อย่างเรามีการ work from home หรือว่าอยู่บ้านกันเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าในช่วงนี้คนอาจจะเครียดจากปัญหารายได้ปัญหาตกงานหรือว่าปัญหาต่างๆที่ถาโถมอะค่ะแต่ว่าก็อยากให้เหมือนกับว่ามีกำลังใจอะค่ะในการผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้เพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ก็ยังลำบากแล้วก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกระจายวัคซีนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นคืนเหมือนกับว่าคือความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะโดยเร็วที่สุดก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในทางหนึ่งได้ดีค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณนุชประภาโมกษาในคณะวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่มาร่วมพูดคุยนะคะเรื่องราวของวิกฤตการแพร่ระบาดและก็ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดและก็ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถจะกลับมารับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้จากทางสถาบันพระปกเกล้าได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะคะผ่านทางหลากหลายช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาFM 87.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM ค่ะ 1,071 กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน TP Channel นะถ้ามีสมาร์ทโฟนรีบเอามาโหลดเก็บเอาไว้เลยสำหรับ TP Channel แล้วก็เปิดรับฟังผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะใครฟังสดๆไม่ทันค่ะไปฟังย้อนหลังกันได้หลากหลายช่องทางเหมือนกันค่ะ tpchannel.org ในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นที่ TP Channel กับ KPI Channel ของ YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะบอกแล้วว่ามีหลากหลายช่องทางจริงในการเลือกรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะสำหรับข้อมูลน่าสนใจของวันศุกร์เดี๋ยวยังไงในวันศุกร์หน้านะคะจะมีเรื่องไหนมาฝากกันอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้พบเจอกับดิฉันธนัทพรสุขดีทุกค่ำคืนวันศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วแหละครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของโฮจิมินห์รัฐบุรุษของชาวเวียดนามที่ว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มีความสุขและมีอิสระซึ่งโฮจิมินห์ผู้นี้แหละครับปลดปล่อยชาวเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศสและรวมประเทศเวียดนามเป็นปึกแผ่นในที่สุดซึ่งการรวมเวียดนามเกิดขึ้นหลังโฮจิมินห์ถึงแก่กรรมเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้อย่างไซงอนจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของแผ่นดินเกิดนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสมบูรณ์
จดจำน้ำใจอบอุ่นมุนผองไทยไม่เคยเลยเรื่องรักลืมกันไฟฉันฉลองหอมใจละลายสวรรค์หายพลันอิ่มสุขใจร่วมกันทลายความหวังพังสูญสิ้นอย่ามัวเครื่องคุณฟ้าอย่ามามัวแต่ระดมแค้นดินแค่ดินก้าวข้าม